สวัสดีครับวันนี้เรามาสำรวจโรงแรมวินดัมหัวหินปราณบุรีกันมีพื้นที่กว้างมากๆกว่า50ไร่อยู่ริมถนนเรียบทะเลเลยเน้นความเป็นธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆเรามาสำรวจไปด้วยกันนะครับว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างตั้งแต่เข้าโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมมีอะไรกิจกรรมของโรงแรมจะมีอะไรบ้างนะอาหารเช้าพรุ่งนี้ล่ะผมจะเจอกับอะไรแล้วรอบๆโรงแรมมีอะไรบ้างเรามาดูไปด้วยกันครับกว่าเราจะมาถึงโรงแรมก็ช่วงเย็นแล้วก็เลยได้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศยามเย็นแบบนี้โรแมนติกไปอีกแบบนะได้เห็นคนปั่นจักรยานชมวิวรอบๆโรงแรมด้วยเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินไปห้องพักกันขอบคุณพนักงานโรงแรมที่ช่วยพาไปส่งและแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมด้วยนะครับก็ของเราอะค่ะถ้าจะมีแอคทิวิตี้มันก็จะมีที่สนามทางด้านนู้นนะคะจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแต่ในส่วนนั้นจักรยานของเราแชร์ให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ปั่นจักรยานฟรีไปรับได้เลยนะคะมันจะมีอยู่2จุดจักรยานจะอยู่ที่สนามเทนนิสกับอยู่ข้างล็อบบี้นะคะแต่ในส่วนบางทีลูกค้ามาเป็นแฟมิลี่อย่างเงี้ยค่ะอยากจะเล่นพวกบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราก็บริการในส่วนของฟุตบอลให้ฟรีนะคะแต่ว่าในส่วนของพวกยิงธนูพวกเนี้ยค่ะก็จะมีผู้สอนให้เบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น20ดอก180บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของสปาโรงแรมเราก็มีเซอร์วิสเหมือนกันค่ะสปาก็จะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มนะคะเมนูสปาเมนูอาหารเรามีเซตไว้ให้ในห้องคุณลูกค้าสามารถที่จะสแกน QR code นะคะผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะอยู่โซนตึกไล่ขวาตรงนี้ค่ะถ้าเวลาจะไปพวกสนามที่นี่สนามยิงธนูก็คือจะต้องออกทางนี้ก็ได้ไม่ต้องเดินไปที่ล็อบบี้นะคะมันก็มันเป็นทางลัดครับอาหารเช้าตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับอาหารเช้าเริ่ม7โมงเช้าถึง10โมงครึ่งค่ะส่วนอาหารกลางวันนะคะเราเปิดเที่ยงจนถึง4ทุ่มนะคะและออเดอร์3ทุ่มครึ่งนะคะห้องอาหารที่ห้องอาหารพาวิเลียนจะเป็นพวกอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดนะคะสระว่ายน้ำเปิดไปกี่โมงครับสระว่ายน้ำเราเปิด8โมงเช้าค่ะถึง1ทุ่มค่ะก็จะมีพนักงานสแตนบายอยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคหนูก็จะมีสแตนบายอยู่ที่นั่นนะคะไม่ต้องออกจากห้องไปนะคะห้องจะอยู่ด้านขวามือด้านนี้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเยี่ยมเลยมีบอกหมายเลขห้องที่พื้นด้วยนะน้ำดื่มจะมี4ขวดครับวางในตู้เย็น2ขวดและข้างนอกตู้เย็น2ขวดปะได้เวลาสำรวจห้องพักกันแล้วห้องพักของเราในคืนนี้นะครับเป็นห้องการ์เด้นรูมคิงขนาด34สแควร์เมตรมีเตียงคิงไซส์1เตียงเตียงนอนเล่น1เตียงมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะเป็นวิวสวนออกไปนั่งเล่นเก็บบรรยากาศชิลๆได้เลยตรงนี้จะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กครับข้างในจะมีน้ำดื่ม2ขวดไม่มีมินิบาร์ส่วนมุมตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานครับมีทีวีข้างๆกันมีกระจกแต่งตัว Welcome Food ข้างเตียงมีโคมไฟแบบวอร์มไลท์และไฟอ่านหนังสือทั้ง2ด้านของเตียงเลยนะครับตรงมุมห้องจะมีเตียงนอนเล่นขนาดใหญ่เลยนะมีหน้าแล้วครับถึงสามารถเข้าพักได้สูงสุด3คนผมว่าเตียงนอนเล่นเนี่ยนอนได้อีกคนหนึ่งเลยต่อไปเรามาดูห้องอาบน้ำชาวรูมกันครับมีทั้งระบบฝักบัวปกติและเรนชาวเวอร์มีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นเจลอาบน้ำและยาสระผมเป็นกลิ่นตะไคร้หอมสดชื่นดีครับโรงแรมนี้แต่ก่อนคือโรงแรมเอเวอร์ซอนหัวหินของเครือซิกเซนการตกแต่งและเซตอัพก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมของโรงแรมเก่าอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนไปมาก
เรามาสำรวจตู้เสื้อผ้ากันครับมีบาสโลว์ล่มไม้แขวนเสื้อเยอะเลยยายเป่าผมสลิปเปอร์ตู้เซฟมีกระเป๋าด้วยเป็นกระเป๋าเปล่านะครับน่าจะเอาไว้ให้เราใส่ของตอนอยู่ข้างนอกไปสระว่ายน้ำหรือไปทะเลสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆน่าจะถูกใจครับไม้แขวนเสื้อเยอะดีที่แขวนในห้องก็ดูมีเอกลักษณ์ดีนะครับว่าแต่ตัวอะไรอ่ะผลไม้ต้อนรับวางอยู่ที่โต๊ะทำงานและเผื่อมีใครจำได้ที่ทับกระดาษลายต้นปาล์มเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยเป็นโรงแรมเอเวอร์ซอนและตรงนี้เป็น QR code เราสามารถสแกนเพื่อดูข้อมูลต่างๆของโรงแรมได้อยากรู้เรื่องไหนสแกนเลยตรงนี้เป็นเมนูสปาสำหรับคนที่ต้องการการผ่อนคลายส่วนอันนี้เป็นตารางกิจกรรมที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้กิจกรรมเยอะดีนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมียิงธนูเซิร์ฟสเก็ตพิกเกิลบอลและเทนนิสส่วนกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีปั่นจักรยานวอลเลย์บอลชายหาดและก็เปตองปลั๊กไฟในห้องมีหลายจุดนะครับเพียงพอต่อความต้องการที่แขวนในห้องนี่ตัวอะไรนะใครรู้บอกผมทีแอร์ในห้องก็เย็นนอนสบายครับมาสำรวจในลิ้นชักกันลิ้นชักนี้มีไมโลกาแฟชาแก้วส่วนการน้ำร้อนอยู่บนชั้นนะครับลิ้นชักนี้มีกระจกเล็กลิ้นชักต่อไปครับไม่มีอะไรลิ้นชักนี้มีถุงลอนดรีและเมนูสำหรับส่งผ้าซักเป็นยังไงบ้างครับห้องการได้รูมคิงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนหลับสบายด้วยนะนี่คือป้ายทำห้องและห้ามรบกวนอันไหนคือป้ายทำห้องล่ะจากห้องพักเรามาสำรวจพื้นที่รอบๆโรงแรมกันบรรยากาศร่มรื่นได้ใจมากพื้นที่นี้เป็นบูโลตัสเวลบีอิงสปาสายรีแลกผ่อนคลายต้องมาที่นี่ตอนนี้เราเข้าสู่โซนวิลล่าส่วนตัวห้องพักที่นี้นะครับมีตั้งแต่สตูดิโอในส่วนที่เงียบสงบและร่มรื่นไปจนถึงวิลล่าส่วนตัวพร้อมกับสระว่ายน้ำเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยไม่ว่าจะมาเดี่ยวมาเป็นคู่หรือมาเป็นครอบครัวแล้วเราก็เดินมาถึงสระว่ายน้ำนะครับจากสระว่ายน้ำมองเห็นทะเลด้วยนะสระว่ายน้ำจะแบ่งเป็นโซนลึกกับโซนตื้นครับตอนลงดูดีๆระวังด้วยนะสระว่ายน้ำมีขนาด 1,250 ตารางเมตรหันหน้าไปทางทะเลชายหาดที่นี่ลงเล่นน้ำไม่ได้นะโซนที่อยู่ติดริมถนนนะครับจะเป็นโซนตื้นข้ามถนนไปก็เจอทะเลเลยใกล้ดีนะตรงนี้เป็นห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำรับผ้าเช็ดตัวได้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นทางเดินไปร้านอาหารของโรงแรม The Pavilion มีทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงถึง 4 ทุ่มครึ่งจากหน้าทางเข้าเดอะพาวิเลียนอย่างที่บอกครับพอข้ามถนนมาก็เจอทะเลเลยมีข้อแนะนำครับ
มีตลาดใกล้ๆโรงแรมด้วยนะเดี๋ยวมานิดเดียวก็ถึงแล้วของกินเยอะมากผมก็ซื้อของกินจากตรงนี้แหละครับแล้วก็ไปนั่งกินที่ริมทะเลได้บรรยากาศดีเริ่มต้นวันใหม่ด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้เป็นการชาร์จพลังที่ดีเลยหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าได้เต็มที่แล้วเริ่มหิวแล้วล่ะไปหาอะไรกินกันถัดจากร้านอาหารพาวิเลียนก็เป็นที่ทานอาหารเช้าของเราร้านอาหารบลูโลตัสเวลาอาหารเช้าจะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงครึ่งมุมนี้เป็นเมนูโคคัสและสลัดส่วนด้านนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีอาหารผสมธัญพืชมูสลี่ตับบดโยเกิร์ตและนมใครที่เป็นอาหารสายสุขภาพน่าจะชอบมุมนี้น้ำสลัดก็มีหลากหลายให้เลือกชอบน้ำสลัดแบบไหนเลือกได้เลยตรงนี้เป็นข้าวต้มพร้อมกับเครื่องเคียงไส้กรอกหมูไส้กรอกพริกตรงนี้เป็นไส้กรอกไก่ถัดมานะครับเบคอนอันนี้เป็นมันอบส่วนอันนี้เป็นมะเขือเทศย่างส่วนอันนี้เป็นสตูถั่วต่อไปมาดูอาหารไทยกันบ้างมีผัดผักเอ๊ะถัดไปไม่มีตรงนี้เป็นหมูผัดพริกไทยดำและแน่นอนครับไม่มีไม่ได้ข้าวสวยนี่มาแล้วครับหม้อที่เราเห็นว่าหายไปผัดไทยเพิ่งมาเติมประเดิมเลยครับสดสดร้อนร้อนตรงนี้เป็นมุมขนมปังครับมีแยมเนยช็อกโกแลตจะเลือกเบเกอรี่ชิ้นไหนดีนะตรงนี้เป็นมุมสี่เหลี่ยมธัญพืชและผลไม้ตรงนี้เป็นมุมกาแฟสายกาแฟไม่พลาดแน่ๆต่อไปเป็นเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำใบเตยอร่อยมากแนะนำแนะนำมีแพนเค้กด้วยนะถัดมาก็เป็นน้ำเต้าหู้พร้อมเครื่องเยอะเลยแล้วเราก็มาถึงเอ็กสเตชันครับเมนูไข่ไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไข่ขยี้เลือกได้เลยใกล้ๆกันก็เป็นมุมก๋วยเตี๋ยวครับมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นปลาฝากขอบคุณน้องทั้งสองคนที่สเตชันไข่ด้วยนะครับทำไข่เจียวชีสอร่อยมากชีสกรอบได้ใจอร่อยจนต้องเบิ้ลจานที่2และนี่ครับอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่แนะนำน้ำใบเตยอร่อยอร่อยเรามาดูหน้าตาอาหารมื้อเช้าของเรากันครับว่ามีอะไรบ้างThank you.
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแล้วเรามาสำรวจโรงแรมกันต่ออ๋อผมลืมบอกไปที่วินดามนี้นะครับมีจัดทำ flower book ด้วยเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายชนิดเลยครับทั่วทั้งโรงแรมเผื่อใครชอบเดินดูดอกไม้สามารถดาวน์โหลด flower book ได้จากเว็บไซต์ของโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้มีทั้งต้นกล้ามกุ้งชงโคชัยพฤกษ์ชบาสลาวตีนเป็ดน้ำดอกบัวปะทัดจีนพลับพึ่งพุทธซ้อนพุทธรักษาลีลาวดีหางนกยุงเข็มม่วงและต้อยติ่งเยอะเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่อาบน้ำก่อนและหลังลงสระทางไปร้านอาหารและฟิตเนสต่อไปเรามาสำรวจห้องน้ำกันหน่อยดูโล่งโปร่งสบายดีนะไม่มีหลังคาด้วยแฮะเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติส่วนตรงนี้โอ้ห้องส้วมก็โล่งขนาดนี้เลยเหรอโล่งกว่าที่คิดส่วนนี้เป็นแผนที่พื้นที่ทั้งหมดของรีสอร์ทนะครับตรงนี้ทางไปห้องประชุมมีห้องเด็กเล่นด้วยและโรงแรมนี้เป็นเพทเฟรนด์ลี่ด้วยนะครับพาน้องหมาน้องแมวมาพักด้วยได้อีกหนึ่งกิจกรรมที่แนะนำนะครับคือการปั่นจักรยานเราสามารถดาวน์โหลดคู่มือเส้นทางจักรยานจากเว็บไซต์ของโรงแรมได้ด้วยนะสถานที่ที่แนะนำนะครับก็มีสวนสาธารณะหาดปากน้ำปราณตรงข้างโรงแรมนี่เองปั่นต่อไปนะครับเลี้ยวขวาจากโรงแรม700เมตรจะเจอต้นตาล3ต้นจากนั้นลานมหาราชจุดชมวิวเขากะโหลกหาดเขากะโหลกและวัดเขากะโหลกครับและถ้าปั่นไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเจอหาดปราณบุรีสะพานปลาเก่าศาลกรมหลวงชุมพรและจุดชมเรือหรือถ้าเราปั่นไปทางทิศตะวันตกนะครับห่างไป 2.3 กิโลเมตรจะเจอวัดเก่าเขาน้อยปั่นต่อไปจะเจอศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและปั่นต่อไปนะครับอาจจะไกลหน่อยประมาณ9กิโลเมตรจะเจอกับวนอุทยานปราณบุรีและนี่คือสนามเทนนิสของรีสอร์ทข้างกันครับจะเป็นจุดรับจักรยานตรงนี้น่าจะเป็นจุดเล่นวอลเลย์บอลชายหาดและสนามเปตองก็เรียกได้ว่าลงตัวเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจโรงแรมหรูเน้นความเป็นธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวพื้นที่กว้างมากและถ้าใครชอบกิจกรรมก็มีกิจกรรมมากมายเลยครับห้องพักคลาสสิกนอนสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบอาหารเช้าดีมากการบริการจากน้องๆพนักงานนะครับก็เรียกได้ว่าดีมากๆเลยล่ะขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งรถกอล์ฟออกจากพื้นที่โรงแรมกันได้เวลาล่ำลาแล้วสินะขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในการเดินทางครั้งต่อไปถ้าใครมีข้อแนะนำเสนอแนะติชมหรือสอบถามโพสต์บอกได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย